การมีวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำให้ผู้คนประสบความสำเร็จดังที่หวังไว้ลองคิดดูสิว่าถ้าคุณมีวินัยมากพอที่จะทำในสิ่งที่ต้องทำถึงแม้นว่าตัวคุณจะไม่อยากทำก็ตามคุณจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งด้านอาชีพและชีวิตได้อย่างมากมายขนาดไหนแน่นอนว่าการมีวินัยเป็นสิ่งที่ยากและท้าทายมากที่สุด จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเหล่านายจ้างจึงให้คุณค่ากับคุณสมบัตินี้มากกว่าความสามารถอื่นๆและนี่ก็คือวิธีการสร้างวินัยทั้ง8อย่างที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น 1. ยึดมั่นเป้าหมายถ้าคุณตั้งใจจริงแล้วในการที่จะบรรลุเป้าหมายคุณก็ต้องสัญญากับตัวเองไว้อย่างจริงจังว่าคุณต้องทำง่ายๆแค่นี้เองแหละ เพราะว่าวินัยไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเองดังนั้นจงมีวินัยในทุกสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการกินการรับผิดชอบต่อหน้าที่การควบคุมอารมณ์การระมัดระวังคำพูดและการมองโลกในแง่ดี 2. มีสมาธิจดจ่อกับเป้าหมายให้ทบทวนเป้าหมายของตัวเอง ทุกๆเช้าก่อนเริ่มวันใหม่หรือทบทวนเป้าหมายก่อนเข้านอนเพื่อให้พร้อมสำหรับวันรุ่งขึ้นพยายามเลือกสถานที่ที่เงียบสงบเพื่อที่คุณจะได้จดจ่อและคิดในสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จจงวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและพยายามจินตนาการออกมาเป็นภาพมันจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำในวันถัดไป ได้เป็นอย่างดีโดยระหว่างนั้นให้คิดภาพขณะที่ตัวเองบรรลุเป้าหมายแล้วณนะตอนนั้นออกมาแล้วคุณจะเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคิดแง่บวก 3. จัดลำดับความสำคัญของงานคุณควรวางแผนการทำงานโดยเลือกทำในสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามและวินัยมากที่สุดเสียก่อน เพื่อลดแรงกดดันวางงานที่ยากและเครียดที่สุดไว้เป็นอันดับแรกเพราะความเครียดที่ลดลงจะช่วยให้งานที่เหลือในวันนั้นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวิธีนี้ยังใช้ในการจัดการกับเรื่องยุ่งเหยิงในชีวิตได้ เป็นอย่างดีอีกด้วย 4. พักผ่อนให้เพียงพอกุญแจดอกสำคัญที่ไขไปสู่ความสำเร็จก็คือการเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับแต่ละวันไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณมีสมาธิและอดทนได้ดีไปกว่าการพักผ่อนที่เพียงพอลองสร้างกิจวัตรประจำวันดีๆก่อนนอนที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายจากความวุ่นวายในวันนั้นและปล่อยวางความเครียด ที่หลงเหลือออกไปแล้วจึงค่อยเริ่มทำการจัดลำดับความสำคัญของวันถัดไปการจดบันทึกก่อนนอนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์มากทีเดียวมันเปรียบเสมือนการได้ทำบทสรุปของวันนั้นๆเอาไว้เพื่อไม่ให้มีเรื่องใดๆมากวนใจคุณได้อีกการจดบันทึกยังช่วยให้คุณคิดวิธีแก้ปัญหาต่างๆซึ่งช่วยลดความเครียดก่อนนอนได้อีกด้วยมันเป็นวิธีที่เยี่ยมยอดในการ ปลดปล่อยพลังงานทางลบต่างๆที่แบกรับมาทั้งวันทิ้งไป 5. กินเพื่อเพิ่มพลังให้สมองและร่างกายโภชนาการอาหารที่ดีหมายถึง อาหารที่ช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเพิ่มพลังให้กับร่างกายคุณควรเริ่มต้นวันใหม่ด้วยมื้อเช้าที่อุดมไปด้วยโปรโตีนและมีคาร์โบไฮเดรตต่ำหลีกเลี่ยงมื้อกลางวันจำพวกแป้งและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันอาการง่วงหลับหลังจากมื้อหนัก พยายามกินอาหารที่สดและสะอาดกินผักที่มีคาร์โบไฮเดรตกับเนื้อที่ไม่ติดมันเพื่อเพิ่มโปรตีนสุดท้ายก็อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยละ่ะ 6. ททำสิ่งเล็กๆน้อยๆอยอ,ยอีกวิธีหนึ่งที่เยี่ยมยอดที่จะช่วยสร้างวิในัยให้กับตัวเองได้ดีก็คือการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เป็นนิสัยสิ่งที่ควรจะทำในชีวิตประจำวันนี่แหละเช่นการจัดเตียงก่อนออกจากบ้าน การดูแลความสะอาดรอบบ้านหรือเอาถุงขยะออกไปทิ้งสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณมีวินัยมากขึ้นในเรื่องใหญ่ๆและเรื่องสำคัญกว่าด้วยเช่นกัน 7. ทํดทำตามสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้แล้วคุณควรคิด ตัดสินใจทำอะไรไว้ล่วงหน้าเสมอถ้าคุณตัดสินใจจะไปออกกำลังกายทุกเช้าก่อนไปทำงานก็อย่าปล่อยให้ตัวเองล้มเลิกความตั้งใจเด็ดขาดหรือถ้าคุณตั้งใจไว้ว่าจะทำโปรเจกต์สำคัญในวันถัดไปก็อย่าลังเลและจงทำตามสิ่งที่ได้ตัดสินใจลงไปแล้วให้ได้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นคุณก็จะไม่มีวินัยในตัวเองสักที ตรูตัวร้ายที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากจิตใจของคุณเองนี่แหละที่มักจะโน้มน้าวให้คุณจมอยู่กับความขี้เกียจและเลื่อนภาระหน้าที่ที่คิดจะทําต่อไปอีกเรื่อยๆดังนั้นจงพยายามเอาชนะใจตัวเองให้ได้เพื่อกลับมาทําตามแผนที่วางไว้ 8. ให้รางวัลกับตัวเอง ความสำเร็จเป็นสิ่งตอบแทนในตัวมันเองอยู่แล้วสำหรับการที่คุณพยายามทำงานอย่างมีวินัยให้ลุล่วงไปได้ แต่เมื่อคุณได้เห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้วยมือของตัวเองตรงหน้าก็อย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองด้วยล่ะมีความสุขและภูมิใจในตัวเองแบ่งปันความสำเร็จกับคนที่รักและชวนเพื่อนๆออ,ออกไปกินเลี้ยงหรือดื่มกันบ้างเพื่อฉลองให้กับการทำงานหนักและสำเร็จจงรู้สึกดีกับสิ่งที่ทำอยู่และทุกครั้งที่คุณได้เห็นความสำเร็จของตัวเองก็เหมือนเห็นรางวัลตอบแทนให้กับความมีวินัยที่คุณได้สร้างมาสิ่งนี้เอง ที่จะกระตุ้นให้คุณรักษาความมีวินัยของตัวเองต่อไปได้เพียงแค่คิดเสมอว่าแค่ลงมือทำสิ่งนี้แหละที่จะช่วยประครับประคองให้คุณมีวินัยในตัวเองอย่าปล่อยให้จิตใจโน้มน้าวให้หยุดทำสิ่งที่คุณยึดมั่นไว้ แล้วว่าจะทำให้สำเร็จจงเตือนตัวเองในทุกวันว่าต้องมีวินยัยรักษาสุขภาพและกระตือรือร้นและคิดในแง่บวกเข้าไว้และจงอย่าลืมสิ่งแรกที่คุณต้องทำทุกเช้าก็คือการกาจัดแรงกดดันต่างๆที่คุณมีออกไปเสียเพื่อที่คุณจะได้มีสมาธิจดจ่อกับเป้าหมายที่วางไว้สำหรับวันนั้นทั้งวันได้ความมีวินัยจะช่วยบรรเทาความเครียด และนำไปสู่การประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆที่ใหญ่ขึ้นได้แค่คุณลงมือทำน